สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะจะเอาของที่เราใช้หมดแล้วนะเอามาให้ดูว่าใช้ตัวไหนหมดแล้วนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นผมละกันครีมย้อมผมของโลแลนด์อโรมานะคะอัลลา139บาทนะคะก็มันจะเป็นครีมย้อมผมนะคะสีที่เราทำนะคะก็คือสีคอฟฟี่บราวน์ค่ะก็คือสีนี้นะคะครีมปิดผมหงอกโดยเฉพาะเลยเราไม่มีผมหงอกแต่ว่าเราอยากจะทำผมสีเข้มมันก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะคือเข้มจริงๆก็จะเป็นเงานิดนึงในนี้เขาจะมีเราชอบตรงที่ว่ามันจะมีแบบทรีทเมนต์แล้วก็เซรั่มสำหรับบำรุงก่อนและหลังทำสีมันจะทำให้ผมเราไม่เสียนะคะโอเคอันต่อมาก็เช็ดเครื่องสำอางแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นกระปุกอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสำอางยี่ห้อ Y-Sip ของจากเกาหลีอะค่ะในนี้จะมีอยู่100แผ่นนะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ100บาทซึ่งแพงอยู่นะมันเขาบอกว่ามันเป็นแผ่นคอตตอนไฟเบอร์ทำมาจากธรรมชาติซึ่งเอาไว้เช็ดทั้งหน้าเลยตาปากได้แต่เราเช็ดตาแล้วแสบมากๆคือมันจะค่อนข้างขมอะค่ะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้จนหมด2กระปุกนี้นะคะ2ตลับแล้วกันนะไม่รู้จะเรียกอะไรเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางเหมือนกันอันนี้จะเป็นของ Etude House ค่ะจะเป็นกลิ่นชานมแล้วกันเนาะเราว่าคุ้มนะอันนึงแบบ300กว่าบาทนะคะคือใช้ได้แบบไม่ต่ำกว่า2เดือนจริงๆมันเป็นครีมเช็ดเครื่องสำอางคือถูไปที่หน้าแล้วก็เอาสำลีเช็ดซ้ำมันอ่อนโยนดีอ่ะโอเคมันก็เป็นกระปุกลักษณะอย่างนี้นะเขารู้สึกว่าเขาจะมีแบบหลายกลิ่นเนาะหลายสีด้วยก็ไปดูในอีตูดี้เฮาส์แล้วกันนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางเหมือนกันตัวนี้จะเป็นไบโอเดอร์มาสีชมพูตัวนี้จะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายใช่ป่ะก็จะบอกว่ามันก็เช็ดแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสะอาดดีนะคะเหมือนล้างน้ำเปล่าแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองแล้วก็แพงด้วยนะคะก็แพงอะประมาณนั้นก็คือแล้วก็ไม่สามารถที่จะเช็ดมาสคาร่าที่กันน้ำออกได้นะคะก็แต่ว่าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่พอใช้ได้อยู่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงก็คงไม่ซื้อใช้ต่อดีกว่าเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นที่บับเบิ้ลเคนเซอร์ของเอลลี่ค่ะ ELE นี่แหละตัวนี้ก็เราใช้ประจำเนาะเรารู้สึกว่ามันสะอาดดีอ่ะก็คือแบบมันเป็นเจลกดออกมาแล้วเป็นเจลถูที่ใบหน้าใช่ปะรอสักพักมันจะเป็นฟองเวลาที่มันโดนอากาศมันจะเป็นฟองฟู่ๆออกมามันสะอาดมากตัวนี้เขาจะออกแบบมาสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าเยอะๆคือมันจะแบบเหมือนกับว่าเขาแบบเข้าไปในรูขุมขนแล้วมันแบบเอาแบบเครื่องสำอางที่เราล้างเช็ดออกไม่หมดอะออกมาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือเราชอบนะคือล้างออกมาแล้วกลิ่นมันจะออกแบบกลิ่นส้มๆหน่อยพอล้างออกมาแล้วแบบรู้สึกสะอาดอะค่ะชอบนะโอเคก็มาถึงอันต่อมาเลยก็จะเป็นที่ล้างหน้าเหมือนกันอันนี้เป็นของเมโกะค่ะราคาอยู่ที่400กว่านะเป็นเจลล้างหน้าซึ่งตอนนั้นเราซื้อเพราะว่าเราไม่อยากเสียค่าจอดรถไงก็เลยแบบว่าไปหาซื้อของให้ครบ800เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายค่าที่จอดรถ20บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าไม่คุ้มอ่ะเพราะว่ามันใช้ไม่ทีเลยคือแบบใช้แล้วรู้สึกไม่สะอาดแล้วก็แบบมันเป็นเจลอ่ะรู้สึกแบบต้องใช้ซ้ำหลายครั้งคือใช้เป็นนานๆรู้สึกไม่สะอาดไม่คือมันแพงก็จริงมันไม่ได้เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะก็คือใช้แล้วแบบมันไม่สะอาดอ่ะบอกไม่ถูกกันมันไม่มีฟองมันเป็นเจลแบบใสๆอ่ะไม่มีฟองมันก็เลยทำความรู้สึกว่ามันไม่สะอาดนะคะก็โอเคประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโฟมล้างหน้าอันนี้เป็นของโรตีเป็นไซส์เทสเตอร์อะละร้อยนี่แหละนี่มันจะกลิ่นนมแล้วก็มีสครับนิดนึงก็ถูไปสักพักมันก็จะเป็นฟองมันจะทำให้หน้าเรานุ่มขึ้นนะหาซื้อไม่มีแล้วค่อนข้างที่จะหาซื้อยากนะคะเป็นโฟมล้างหน้าของโรตีนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเบบี้ไมล์ที่เราใช้ประจำกับเอาใช้สำลีเนี่ยค่ะผสมเบบี้ออยล์ชุบใส่สำลีแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงแล้วก็โปะที่ดวงตามันสามารถที่จะเช็ดมาสคาร่าสำหรับกันน้ำออกได้ง่ายก็คือน้ำมันจะทำให้แบบมาสคาร่าที่กันน้ำเนี่ยออกได้ค่อนข้างดีเราก็เลยชอบแบบเบบี้ไมล์นี่แหละแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าจะเอามาเช็ดคิ้วต้องทำความสะอาด
ดีๆนะเพราะว่าความมันถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีมันจะติดบริเวณคิ้วมันทำให้เราเป็นสิวได้นะคะเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นหลังๆพอรู้เอ๊ะทำไมเราไปชอบเป็นสิวตรงนี้เพราะว่าเราชอบเอาเบบี้ไมล์ผสมน้ำเช็ดคิ้วแล้วปรากฏว่าลืมบริเวณนี้ลืมแบบล้างออกดีๆมันก็เป็นสิวตรงนี้ดิอันนี้ก่อนละกันอันนี้เขาส่งมาให้เป็นโฟมที่มันจะเป็นหัวปั๊มใช่ป่ะกดออกมามันจะเป็นโฟมมันคือยี่ห้อแบร์แกนิกค่ะโฟมล้างมือนะคะไม่ใช่มาล้างหน้านะโอเคก็ใช้หมดแล้วนะที่รีมูเวอร์ที่เช็ดเล็บเนี่ยค่ะอันนี้เราซื้อมาจากอีเซตันซึ่งจะบอกว่าเช็ดไม่ออกไม่ดีเลยนะคะมันก็ที่เราซื้อเพราะว่ามันอีสแตมเป็นของแบบเป็นของแบบนำเข้าญี่ปุ่นนะคะเป็นของมาจากญี่ปุ่นคือมันล้างออกไม่ค่อยดีอ่ะมันล้างแบบคือต่อให้ชุบใส่สำลีแล้วแช่เล็บไว้นานๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยออกก็คือมันออกยากมากๆนะคะก็ที่เราซื้อเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีหัวแป้งเข้าใจว่าทาลงไปที่เล็บแล้วคงจะใช้สำลีเช็ดออกเลยปรากฏแรกมันเช็ดออกไม่ค่อยดีนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นเกอร์ลี่เกอร์เป็นคอลลาเจนเป็นเจลคอลลาเจนที่ร้านบิวตี้บุฟเฟ่แหละปริมาณเล็กนิดเดียวเราใช้แล้วไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะก็มันเป็นตัวแบบกระตุ้นเสริมสร้างให้ผิวเราสร้างคอลลาเจนอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยแต่ว่าก็ใช้จนหมดนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นคิวค่ะตัวนี้เขาเป็นครีมลดเลือนริ้วรอยนะคะก็จะบอกว่ามันเหมือนกับใช้ไปสักเดือนถึงจะรู้ว่าตรงนี้มันตื่นขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำโบท็อกนะเป็นยี่ห้อคิวก็ปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย5 ml แต่เขาใช้เฉพาะจุดนะคะเราก็ใช้บริเวณแบบร่องตรงหน้าผากเนี่ยคือมันทำให้หน้าผากเราเนี่ยตื่นขึ้นก็คือใช้แบบเช้าเย็นหลังล้างหน้าอะไรเงี้ยก็คือปริมาณครีมของมันอ่ะเข้มข้นมากสกินแคร์มันต้องใช้แบบระยะเวลาเป็นค่อนข้างนานเป็นเดือน2เดือนถึงจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะก็ดีค่ะอันเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวแรกก็คือแบบลดเลือนริ้วรอยเป็นครีมจะเนื้อหนักๆหน่อยแต่ว่าซึมง่ายนะคะโอเคก็มาถึงอันต่อมาก็จะเป็นอันกินกันแล้วกันเดี๋ยวนี้เราไม่ได้กินแบบอาหารเสริมอะไรเลยนะคะก็กำลังดีท็อกอยู่ไม่อยากกินอะไรมากมายนะอันนี้จะเป็นแอลคาเนทีนแอลคาเทตนะคะก็มันตัวนี้มันจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องลดน้ำหนักมากเท่าไหร่แหละโอเคก็มาถึงอันต่อมาเลยก็จะเป็นครีมบำรุงของไบโอเทิร์มนะคะอันนี้ได้มาตั้งนานแล้วนะก็จะบอกว่ามันเป็นเจลแล้วกันคือเป็นเจลที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเป็นไบโอเทิร์มซึ่งใช้เฉพาะก่อนนอนเราก็ตัดใช้หมดแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีสีเป็นเจลแบบจะว่าไม่มีสีก็ไม่ใช่เป็นสีออกแบบฟ้าๆมากกว่านะคะออกฟ้าๆเจลเนาะก็ชุ่มชื้นมากๆใช้เฉพาะตอนกลางคืนซึ่งช่วงนี้แบบอากาศที่กรุงเทพมันเย็นๆใช่ป่ะหนาวๆแล้วว่าเหมาะมากเลยก็คือมันจะเติมผิวเหมือนกับเติมน้ำให้กับผิวนะคะแล้วก็อันต่อมาเลยก็จะเป็นครีมบำรุงผิวของชมพู่นะอันนี้ก็คือเป็นครีมบำรุงผิวที่ผสมหัวน้ำหอมเข้าไปแหละก็กลิ่นนี้รู้สึกว่าเราเคยใช้กลิ่นนาตาลีแล้วไม่ค่อยดีแต่กลิ่นนี้ดีมากๆเลยกลิ่นชมพู่นะคะติดถามว่าติดผิวดีทั้งวันไหมไม่ค่ะก็ 2-3 ชั่วโมงมันก็กลิ่นมันก็หายไปแล้วเนาะโอเคก็อันนี้ใช้หมดแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นCC body ก็คือครีมทาตัวขาวแล้วก็กันแดดนะคะตัวนี้มีกันแดดนะ45 PA บวก3ตัวเป็นของ Baby Kit ตัวนี้เราชอบมากเราใช้ประจำแต่เนื่องจากว่าตัวนี้หัวมันหายมันเป็นหัวปั๊มกดออกมาแล้วก็ทาแล้วทีนี้หัวมันแบบค่อนข้างพังมันพังอ่ะหัวมันพังกดออกมาแล้วไม่มีครีมเลยเราก็เลยเอาหัวมันออกแล้วก็เปิดปลายอย่างนี้ใช้อันนี้จะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนมนะคะก็ตัวนี้มันกันน้ำดีแล้วก็ทาออกมาแล้วไม่เป็นคราบเลยเราชอบนะตัวเนี้ยก็ประมาณนั้นทีนี้ก็มาถึงตัวเทสแล้วกันเนาะตัวเทสก็จะเป็นอันนี้ค่ะตัวนี้เลล่าซองสีชมพูนะคะก่อนหน้านั้นเราก็ใช้แต่กับตัวเนาะซื้อแต่แบบนี้นะมาใช้แล้วก็ใช้กับตัวมีน้องคนนึงบอกว่าไอเนี้ยมันใช้กับหน้าหลังจากนั้นเราก็เลยถึงว่าทำไมเราถึงใช้เปลืองเราก็เลยเอามาใช้กับหน้านะคะก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีออกเบดๆสีเนื้อใช่ป่ะเหมาะกับช่วงหน้าหนาวก็คือมันจะมันๆนิดนึงนะก็กันแดดได้ค่อนข้างดีคือเราจะใช้ตัวนี้แล้วก็โบกแป้งอีกทีนึงมันจะ
ปกปิดค่อนข้างดีประมาณนั้นมันก็ชุ่มชื้นด้วยเป็น BB ทาหน้านะคะมีกันแดดตั้ง50เท่าเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นสีเบจเนาะสีเบจนั่นแหละนะโอเคอันต่อมาก็จะเป็นตัวเทสเตอร์ของ L'Oreal ค่ะตัวนี้ก็ซื้อเอ้ยไม่ได้ซื้อหรอกเขาแจกมาตั้งนานแล้วลืมไม่รู้ปีไหนชาติไหนจำไม่ได้เหมือนกันก็คือไปทิ้งไว้แล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้เลยพอลืมคิดออกได้อยากจะใช้หยิบขึ้นมาใช้ปรากฏว่าเหมือนกับมันแห้งอ่ะมันไม่มีให้ใช้แล้วตัดบีบยังไงก็ไม่มีแล้วเหมือนกับว่าตัวเทสเตอร์ถ้าได้มาต้องรีบใช้ค่ะคือถ้าเราเก็บไว้นานๆมันแห้งอ่ะคือเราเคยเจออย่างนี้หลายครั้งแล้วเราชอบซื้อตัวเทสเตอร์ของพวกสกินฟู้ดมาใช้แล้วลืมใช้หรือว่าขี้เหนียวประหยัดเอาไว้ใช้คราวหน้าปรากฏว่ามันแห้งมันละลายไปไหนหมดก็ไม่รู้ละลายไปกับอากาศทั้งๆที่เราไม่ได้เปิดนะคะก็เลยถ้าได้ตัวเทสเตอร์มาก็รีบใช้ดีกว่าเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นมาร์คโคนดีกว่าคือหลังล่างหน้ามาร์คโคนแล้วก็ลอกขึ้นตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรลืมจำไม่ได้แล้วก็คือเป็นมาร์คดำๆพอลอกออกมาอันนี้มีขายตามเซเว่นทั่วไปนะคะพอลอกออกมามันจะแบบสิวเสี้ยนขาวๆตรงจมูกตรงบริเวณแก้มหน้ามันหลุดออกมาก็คือข้อดีของมาร์คโคนสีดำๆคือแบบพอลอกออกมามันเห็นสีแบบของสิวเสี้ยนอันต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นเจลขัดขี้ใครนะคะเจลหอยทากเอาไว้ขัดตัวขัดหน้านี่แหละก็สครับหน้าซึ่งมันจะไม่มีสครับเป็นเม็ดๆมันจะไม่บาดผิวไงตัวนี้เราชอบคือใช้หมดแล้ว2ซองนะคะก็หลังจากใช้แล้วหน้ามันจะแบบใสอ่ะโอเคอ่ะเซเว่นมีขายลองดูนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นครีมกันแดดของตัวเทสเตอร์นะเป็นของบานาน่าโบสนะคะตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้กันแดดเลยไม่เหนียวเนื้อหนาซึมเร็วนะคะเติมระหว่างวันได้โอเคดีนะมาร์กหน้าที่เราเป็นมาร์กแตงกวานะคะที่เราซื้อมาจากวัตสันมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาร์กของ BB Love มาร์กแตงกวาเหมือนกันซึ่งแตงกวามันจะทำให้สิวเราแบบยุบอ่ะทำให้สิวเราแห้งแล้วก็ลดการอักเสบของสิวนะคะตัวนี้แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือเมคอินเกาหลีนะมาจากเกาหลีแต่ว่าที่ซื้อที่วัตสันนะคะรู้สึกว่าไม่มันให้ความชุ่มชื้นมากกว่าแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้แล้วเห็นผลจริงๆค่ะเป็นของบีลอฟนี่แหละอิสกินนะคะเป็นมาร์กแตงกวานะเวลาซื้อเดี๋ยววันหลังเราจะเอากล่องแบบว่ากล่องแม่เหล็กของยี่ห้อนี้มาให้ดูเวลาเราซื้อเราจะซื้อแบบเป็นกล่องแม่เหล็กเลยมันจะคุ้มกว่าราคาถูกกว่านะคะอีกอันนึงก็จะเป็นมาร์กเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันบีลอฟเหมือนกันเป็นมาร์กเป็นของถูกแต่ดีอ่ะเป็นมาร์กมะเขือเทศตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ขาวใสให้กับผิวนะคะใช้หมดไป2ซองช่วงหลังๆเราจะใช้แบบเราดีท็อกหน้าด้วยไขขาวนะคะก็เลยไม่ค่อยมีสกินแคร์ให้เห็นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้อัปเดตสกินแคร์เลยก็มาร์กไขขาวเสร็จเราจะใช้มาร์กพวกเนี้ยโบกอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังกันว่ามาร์กไขขาวทำออกมาแล้วเป็นยังไงเนาะโอเคอันต่อมาก็จะเป็นเมคอัพแล้วกันนะที่เราใช้หมดแล้วนะคะก็อันแรกเลยเนาะเอาที่เป็นตลับก่อนละกันนะคะของที่มันหมดอายุแล้วเราก็จะทิ้งคือถ้าเราซื้อมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนอะไรเงี้ยทิ้งดีกว่าเนาะบางทีเราก็ลืมนะอันนี้เป็นบอนซิ่งตัวทำหน้าเรียวเชดดิ้งนี่แหละเป็นของแคทิกนะตลับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันพังแล้วมันหักซื้อมาปีไหนก็ยังไม่รู้เลยคิดว่ามันจะออกแดงๆนิดนึงนะสีที่เราซื้อมาก็มันก็ดีระดับนึงแต่มีความรู้สึกว่าใช้ไปนานๆแล้วแบบสีมันเพี้ยนมันคงจะหมดอายุการใช้งานนะคะเราทิ้งดีกว่าเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นตัวทำเชดดิ้งและไฮไลท์ของ 4U2 นะอันนี้เราวางไว้เฉยๆมันก็แตกไม่รู้เป็นอะไรมันคงจะเป็นเพราะว่าเป็นเนื้อฝุ่นๆ นิดนึงแต่ว่าเราชอบตรงไฮไลท์สีขาวของเขาอะชอบมากๆเลยแต่ว่ามันแตกแล้วเราขี้เกียจจะมาซ่อมแซมอะไรเราก็เลยของมันก็ราคาไม่แพงก็เลยทิ้งไปดีกว่านะแต่ว่าตลับค่อนข้างดีนะลักษณะตลับมันเป็นอย่างนี้โอเคก็ทิ้งดีกว่าอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ก็แตกเหมือนกันเป็นซิวาน่าคัลเลอร์ค่ะเป็นตลับอย่างนี้เป็นตัวทำไฮไลท์เชดดิ้งเหมือนกันนะเป็นตลับอย่างนี้อันนึงก็ไม่แพงหรอกมันแตกมันหล่นเราทำหล่นออกหล่นเองแล้วมันแตกมันรู้สึกขี้เกียจจะซ่อมบำรุงแล้วเพิ่งซื้อมาไม่นานยังไม่หมดอายุแต่ว่าของมันราคาไม่แพงก็ถ้ามันชำรุดแล้วทิ้งดีกว่าหาซื้อใหม่นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นอายแชโดว์รู้สึกว่าเพื่อนซื้อมาฝากหรือยังไงเราจำไม่ได้นะอันนี้เป็นตลับหมุนอย่างเงี้ยเป็นของจีนหลายยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่ค่อยติดตาเท่าไหร่เลยกะว่าจะทิ้งดีกว่าเนาะคือมันเป็นฝุ่นมากเกินไปอ่ะคือมันไม่ค่อยติดหนังตาต่อให้ใช้แบบไอพายเมอร์ยังไงมันก็ไม่ค่อยติดนะมันเป็นฝุ่นๆบางทีติดล่องตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะหรือว่ามันจะหมดอายุเราก็เลยคิดว่าทิ้งดีกว่าเนอะ
อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้เป็นติ้นและก็ก๊อซอยู่ในแท่งเดียวกันเป็นยี่ห้อของ Cwell ไม่แน่ใจน่าจะใช่นะ Cwell แหละ Cwell น่าจะใช่ Cwell นะเป็นแบรนด์ของเกาหลีค่ะก็คือแบบมันจะเปิดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันจะเป็นฟองน้ำเวลาใช้แล้วก็ดึงกดออกมาอย่างนี้มันเวลามันโดนอากาศมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีตามนี่ก็คือมันเป็นลิปติ้นก๊อซที่แบบ12ราศีอ่ะก็คือแบบทาออกมาแล้วอย่างคนเราอย่างเราเกิดราศีธนูใช่ไหมเดือน12อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีนี้แต่ละสีไม่เหมือนกันกับแต่ละราศีก็จะไม่เหมือนกันแต่เวลาแบบทาลงไปแล้วมันจะเป็นแบบตอนแรกๆอ่ะมันจะเป็นสีแบบใสๆพอสักพักนึงมันก็จะกลายเป็นแบบเปลี่ยนสีกลายเป็นสีชมพูนะมันก็โทนคือเขาบอกว่าทาตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเสริมเขาเรียกว่าอะไรเสริมดวงให้แบบมันชีวิตมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็คือแบบมันเป็นลิป12ราศีที่แบบเอามาเสริมดวงอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็คล้ายเราก็รู้สึกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะทาอันนี้แล้วทำไม่ดีมันก็ไม่ดีอะค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่านะคะแต่ว่าเราจะบอกว่ามันใช้ดีมากมันติดดีแล้วมันบำรุงดีนะแล้วก็ติดทั้งหวานด้วยอันนี้ราคาก็ร้อยกว่าไม่มีใครนำเข้ามาขายแล้วก็โอเคดีเลยแหละอีกอันนึงก็เป็นมาสคาร่าของเมเบลลีนเดอะแมกนัมค่ะตัวนี้เราใช้หมดแล้วก็คือใช้จนแห้งแล้วตัวนี้แบบใช้แล้วแบบว่ามันเขาผสมคอลลาเจนเข้าไปมันก็เลยแบบทามาแล้วเหมือนกับบำรุงแล้วก็ทำให้แบบบำรุงขนตามันจะงอนดีแล้วก็มันยาวดีด้วยเวลาปัดขนตาล่างนี่รู้สึกว่ายาวชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช้หมดแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลิปก๊อซของ NYX เบอร์ดอลลี่พิงค์นี่แหละตัวนี้ก็คือทามาแล้วแบบคุณภาพมันไม่เหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆก็เลยทิ้งดีกว่าเลิกที่สำคัญคือจำไม่ได้แล้วด้วยว่าซื้อมาปีไหนนะคะก็ถึงขนาดนั้นเราทิ้งไปดีกว่าเนอะอีกอันนึงก็จะเป็นลิปก้อนเหมือนกันอันนี้เป็นของBeauty Buffetนะคะเป็นสีชมพูอย่างนี้แหละก็สังเกตดูน้ำมันแตกตัวกันแล้วน้ำกับน้ำมันซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลิปก้อนแล้วคือถ้าเจออย่างนี้ทิ้งดีกว่าค่ะคือลิปก้อนมันเป็นน้ำอายุการใช้งานมันจะค่อนข้างสั้นถ้าเจออย่างนี้นะทิ้งดีกว่าเนาะโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นลิปครีมของคอลเลคชัน 2,000 ค่ะตัวนี้เป็นสีคอตตอนแคนดี้1ค่ะตัวนี้จะเป็นลิปทาปากพอทาลงไปสักพักนึงมันจะเหมือนกับมันแมทๆน่ะตัวนี้เราก็ชอบอีกอันนึงก็จะเป็นลิป Intuit ค่ะตัวนี้เป็นลิปสีส้มนะเป็นสีจูดเบอร์08ค่ะก็คือดูสีใช้จนอันนี้ใช้ดีจริงๆนะติดดีมากแล้วก็บำรุงด้วยสีมันสดจริงๆสีมันเนื้อสีดีจริงๆเป็นของ Intuit นะคะก็ลักษณะหลอดแท่งมันก็เป็นอย่างนี้นะดีถูกแต่ดีแต่ว่ามันค่อนข้างนานแล้วทิ้งดีกว่าเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นลิปสติกของ NYX อันนี้ก็ใช้นานเหมือนกันเบอร์ที่เราสีเบอร์637ค่ะเบอร์โรสตัวนี้ก็คือแบบลักษณะแท่งมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือสีชมพูแบบนี้คือทาออกมาสีก็ยังไม่เพี้ยนหรอกแต่ว่าเราแบบว่ารู้สึกว่าใช้มานานมากๆแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีก็ทิ้งดีกว่าเพราะว่าเราได้ลิปสติก Wet n Wild มาใหม่แล้วก็แบบใช้ของใหม่ก่อนดีกว่านะคะอันนั้นหมดอายุบางทีลิปสติกที่หมดอายุเนี่ยมันทำให้ปากเรามันจะทำให้ปากเราเสียมากกว่าเราทิ้งดีกว่ามันไม่ดีแล้วอีกอันนึงก็เป็นอายแชโดว์เนื้อครีมของ BSC ค่ะตัวนี้ใช้แล้วแบบว่ายังไม่ถึง2ปีหรอกแต่ว่าใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันติดรอยพับชั้นตาก็คือแบบเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมตัวนี้เขาจะลงส่วนใหญ่เขาจะลงตัวนี้ก่อนแล้วก็ลงแบบฝุ่นตามใช่ไหมเราก็ใช้วิธีนั้นแหละแต่ใช้ทุกครั้งใช้ทีไรก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยติดอันนี้ที่เราจะทิ้งก็คือสีเทาๆนะจริง BSC อ่ะคุณภาพเขาดีหลายอย่างเลยนะโอเคต่อไปก็จะเป็นBB ครีมของ Utip ค่ะตัวนี้จะเหมือนกับมันปกปิดน้อยแล้วก็ผสมครีมบำรุงเข้าไปมีกันแดดด้วยแต่ทาออกมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันคุณภาพมันไม่เหมือนเดิมก็คือมันเพี้ยนไม่เหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วก็เลยคิดว่าทิ้งดีกว่าเคยใช้จนหมดแล้วของลอร่านะอันนี้เป็นอันเล็กๆสีแดงๆสีนี้อันเล็กๆอย่างนี้แหละอันนี้เหลืออยู่นิดนึงแต่คิดว่ามันไม่ค่อยติดคือช่วงหลังๆไม่ค่อยชอบลิปสติกที่แบบมันเยิ้มเยอะมันไม่ค่อยติดปากเท่าไหร่ก็เลยทิ้งดีกว่านานมากแล้วอีกอันนึงก็2อันนี้จะเป็นลิปสติกของยี่ห้อของ Magic นะคะเป็นอันตัวไซส์เล็กๆพกพาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีแดงกับสีชมพูก็คิดว่ามันเลอะขนาดนี้เราทิ้งไว้ดีกว่าแต่ว่ามันดีนะเปิดออกมาแล้วแบบกดขึ้นอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็กดลงอย่างนี้แต่มันเลอะใช้แล้วค่อยมันไม่ค่อยติดผิวทั้งวันเราเป็นคนที่ขี้เกียจเติมลิปสติกทั้งวันก็เลยชอบอะไรที่แบบแมตต์เนียน
ทีเดียวตอนเช้าทีเดียวจบเลยอะไรเงี้ยไม่ชอบมาเติมระหว่างวันเหนื่อยขี้เกียจอีกอันนึงที่เราจะทิ้งนะคะตัวนี้จะเป็นที่เขียนตาแหละเป็นตัวทำสโมกกี้นะคะก็คือ Master Smokey ของ Maybelline ค่ะก็คือตัวนี้เอาไว้ทำสโมกกี้นะเรามีความรู้สึกว่าก็คือหมุนออกมาอย่างเงี้ยมันจะมีที่เราซื้อนี่จะเป็นสีน้ำตาลเนาะน้ำตาลเข้มคือทาตรงเปลือกตาแล้วก็ใช้ฟองน้ำอีกด้านนึงอะหลุดซะแล้วฟองน้ำอีกหน้านึงอะค่อยๆเกลี่ยแต่ทีนี้เราใช้แล้วเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรารู้สึกว่าสีมันไม่เนื้อสีมันไม่ค่อยดีแล้วมันติดชั้นตาแล้วเราเป็นคนมีชั้นตานะก็คือเวลาแบบระหว่างวันช่วงสายๆอย่างเงี้ยทาลงไปอย่างเงี้ยมันเป็นรอยแบบเนื้อครีมไอ้ตัวเนี้ยที่ชั้นตาก็เลยคิดว่าทิ้งดีกว่าไม่อยากใช้แล้วนะคะซื้อมานานมากแล้วด้วยอีกอันนึงก็เป็นไพรเมอร์ของชิเน่นะตัวนี้ก็ใช้เกือบหมดแล้วล่ะคิดว่าน่าจะหมดใกล้หมดแล้วมันเป็นครีมลักษณะเนี้ยเป็นเบสด้วยละกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะลงก่อนที่จะลงรองพื้นมันจะทำให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นนะคะคือตอนที่ซื้อมาใหม่ๆอ่ะเวลาเกลี่ยลงไปมันจะไม่เป็นก้อนนะช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกลี่ยลงไปแล้วมันเป็นก้อนนะมันแบบเป็นคาบๆคุณภาพไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็เลยคิดว่าของมันก็ราคาไม่แพงก็เลยทิ้งดีกว่าเนาะทีนี้อันสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นที่ย้อมผมนะที่ย้อมผมแบบเหมือนกับมาสคาร่าอันนี้เป็นของ Oriental Princess นะคะต่อซื้อมาก็ใช้ครั้งเดียวนะเอาไว้ทำสีผมให้มันเป็นสีอันนี้สีชมพูส่วนอันนี้มันเริ่มแห้งๆแล้วไงแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่อันนี้เอาไว้สีม่วงๆมันจะมีสีดำใช่ไหมเอาไว้ปิดผมขาวก็ได้ก็คือเราไม่ค่อยได้ใช้มันก็เลยแบบแห้งๆนะก็ประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเออคงจะหมดอายุการใช้งานก็เลยน่าจะทิ้งดีกว่าเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะขอบคุณทุกคนที่แบบคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ